หน่วยที่สองพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่สองนี้จะประกอบด้วย1ความหมายของธุรกิจดิจิทัลความสำคัญของธุรกิจดิจิทัลองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัลความหมายของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลการวัดค่าโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลและตัวชี้วัดระดับสากลที่สะท้อนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศความหมายของธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล Digital Business ก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจความสำคัญของธุรกิจดิจิทัลการสร้างช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเพื่อนำธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ซึ่งหมายถึงแหล่งรวบรวมสินค้าและข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้นองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล 1. แพลตฟอร์มออนไลน์2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3. ความสัมพันธ์ 4. ข้อมูลและเทคโนโลยีห้าการจัดการธุรกิจความหมายของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Hard Infrastructure Structure หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology โทรคมนาคม Telecommunicationและการแพร่ภาพกระจายเสียงพอดแคสต์รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี Convergence ทั้ง3ด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Hard Infrastructure อันที่1ก็คือ National Broadbandหมายถึงโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงของประเทศซึ่งจะใช้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนทุกคน 2. Data Center หมายถึงศูนย์ข้อมูลที่มีพื้นที่สำหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ 3. International Gateway หมายถึงจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลกอินเทอร์เน็ตฮับโดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณในหลายรูปแบบ 4. National Broadcast หมายถึงโครงข่ายส่งสัญญาณแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งการพัฒนา National Broadcast ก็กำลังดำเนินการอยู่เรื่อยๆ 5. Satellite หมายถึงดาวเทียมที่ถูกส่งไปในช่วงของอวกาศเข้าสู่วงโคจรรอบโลกโดยใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม 6. Radio Frequency Management หมายถึงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลการใช้ความถี่วิทยุซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลการรู้สื่อ Media Literacy ซึ่งประกอบด้วยการรู้เทคโนโลยี
การู้สารสนเทศการู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นการู้การสื่อสารและการรู้สังคมการวัดค่าโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล1การเชื่อมต่อ2ด้านทุนมนุษย์3ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต4ด้านการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล5การบริการดิจิทัลสาธารณะตัวชี้วัดระดับสากลที่สะท้อนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ1ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2ด้านดัชนีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของภาคครัวเรือนสี่จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต5จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่6ค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบนด์เฉลี่ยต่อเดือนจบหน่วยที่2พื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัลรายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและฝึกปฏิบัติในใบงานนะครับ